จะถือนะครับจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีเงินที่จะมาร่วมลงทุนให้ผู้เสียหายกู้ยืมเนี่ยในลักษณะของการร่วมลงทุนเนี่ยลักษณะเป็นพันล้านจริงนะครับเลยยินยอมจ่ายเงินให้กับผู้ต้องหาไปนะครับครั้งแรกเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วครั้งต่อไปก็ทยอยโอนไปอีกนะครับครั้งละ3ล้านบ้างล้านกว่าบ้างนะครับรวมแล้ว8ครั้งนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น22,480,000บาทนะครับหลังจากทางกองบังคับการปราบปรามนะครับได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องของความผิดฐานช่อโกงนะครับแต่ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนเราพบว่าในระหว่างพฤติการที่มีการหลอกลวงเนี่ยนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้มีการปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับเป็นหนังสือค้ำประกันหรือแบงก์การันตีของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้นะครับสร้างความน่าเชื่อถือคือเป็นเงินว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากประมาณ8,700ล้านบาทเศษล้านบาทล้านดอลลาร์เศษนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,200,000ล้านนะครับก็เป็นเอกสารปลอมที่ใช้ในการหลอกผู้เสียหายด้วยนะครับการกระทำของผู้ต้องหาก็เลยเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงนะครับร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับซึ่งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ประกอบมาตรา268นะครับระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและจากการสืบสวนเราพบว่านะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับได้มีการถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศแองโกลานะครับมีการถูกดำเนินคดีเมื่อสิงหาปี2561นะครับจนกระทั่งต่อมาเราสืบทราบว่าได้มีการพ้นโทษมาแล้วก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนะทางช่องทางธรรมชาติเมื่อประมาณเดือนมิถุนาปี2566นะครับเราก็ทำการสืบสวนเรื่อยมานะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับก็สามารถติดตามจับกุมตัวได้